ต่อกันที่เรื่องราวของละครดาวหลงฟ้าภูผาสีเงินนะคะจากค่ายกันตนา Evolution ค่ะละครเรื่องนี้ใช้เวลาในการถ่ายทำตลอด1ปีเต็มนะคะซึ่งก็มีฉากใหญ่ๆหลายฉากให้ได้ติดตามกันค่ะโดยเบื้องหลังที่จะนำไปชมในวันนี้นะคะเป็นฉากเปิดตัวพระเอกของเรื่องเด่นคุณงามเนตรติดตามจากรายงานค่ะตัวพระเอกเด่นคุณงามเนตรอยู่ในตอนแรกของละครซึ่งจะต้องเจอกับสลิงที่มีความสูงเท่ากับตึก10ชั้นเพราะเป็นฉากที่ต้องไล่ล่าผู้ร้ายจะได้เห็นความเท่รวมถึงลีลาการบู๊ของนายตำรวจอรินทร์การเตรียมตัวของหนุ่มเด่นคุณก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะอันดับแรกก็คือชุดระบบเซฟตี้เมื่อต้องโผล่ตัวบนสลิงท่าทางการแอคติ้งกับอุปกรณ์เจ้าตัวตั้งอกตั้งใจฝั่งพี่ที่สตันเป็นอย่างดีไปฟังความรู้สึกของเด่นคุณก่อนจะขึ้นไปสัมผัสความสูงเจ้าตัวบอกมีประสบการณ์เยอะถึงท่านี่วงการฮอลลีวูดต้องการตัวแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะไปฟังคำตอบกันเองเลยดีกว่าค่ะที่แรกผมนึกว่าโดนในคอนโดนะเข้าใจผิดนึกว่าในคอนโดถ้าโดดมาจากคอนโดจะดูง่ายกว่าง่ายกว่าครับคอนโดมันดูจังหวะความสูงมันลงมาได้ระยะห่างพอดีอันนี้มันเตี้ยไปเมื่อกี้เด่นบอกว่าไม่ได้ตายกับสลิงไม่ได้ตายกับชุดนะฮะจะตายกับอะไรนะธรรมชาติครับอเมริกาเขาบอกว่าซูเปอร์แมนอยากได้ภาค2จริงๆเลยอยากได้น้องคิวไม่ได้ชุดซูเปอร์แมนมันไม่สวยสำหรับมีแต่ความเทคเดียวผ่านครับหิวเรื่องมันคือกัดกัดต่างๆฮะมีความเองมีความเองวัดแรงลมแล้วเครียดบางแล้วค่ะว่าพระเอกคนนี้เตรียมตัวมาดีจริงๆมีทั้งวัดเรื่องของความเร็วลมมีทั้งปฏิเสธทีมงานฮอลลีวูดเพราะว่าต้องมารับละครก็ต้องมาวัดกันที่ลีลาการขึ้นสลิงเทคแรกนี้แหละค่ะเป็นยังไงไปดูภาพพร้อมๆกันเลย5 4 3 2ก็เพราะมัวแต่เตรียมท่าเตรียมชุดดันลืมจุดสำคัญนั่นก็คือการโฟกัสปืนค่ะเพราะเสียงปืนกระแทกพื้นนี่แหละก็เลยทำให้หนุ่มเด่นคุณต้องปะทะกับความสูงอีกรอบสังเกตสีหน้าของเด่นคุณตอนนี้เริ่มซีดไม่เหมือนกับที่พูดไว้ก่อนที่จะขึ้นสลิงได้ขึ้นเพียงแค่2เทคเท่านั้นเทคที่2หนุ่มเด่นเป๊ะมากได้ทั้งลีลาความทะมัดทะแมงท่าทางที่สำคัญไม่ปล่อยให้ปืนตกพื้นอีกแน่นอนสงสัยสีหน้าที่ไม่ค่อยสู้ดีตอนอยู่บนความสูงต้องสอบถามเจ้าตัวกันสักหน่อยว่าหลังจากลงมาจากที่สูงแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างค่ะอย่างเมื่อกี้คือผมไปเก็บเวลานอนมาแล้วเพิ่งตื่นปรากฏว่าปวดหัวปวดหัวเหมือนปวดไมเกรนป่ะที่มันปวดมากเลยแล้วทีนี้ขึ้นไปครั้งแรกเราก็รู้สึกเวียนหัวเพราะเราปวดหัวแต่เราก็ทำความรู้จักกับมันแบบว่ามันคืออะไรเพราะว่าเราไม่เคยขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วพอลงมาปั๊บเราเล่นพลาดแล้วเพราะเราไม่รู้แต่พอขึ้นไปรอบ2เรารู้แล้วมันคืออะไรตรงนี้ต้องอย่างนี้ตรงนั้นต้องอย่างนั้นนะโอเคครับแล้วก็เลยเข้าใจครับต้องทำความเข้าใจคือสุดยอดนะครับผมดูมอนิเตอร์ดูทีไรคือเรื่องนี้เหมือนว่าจะพีคสุดในชีวิตผมแล้วคือผมทำเพื่อให้เป็นฉากเปิดที่ดีที่สุดครับผมมั่นใจว่ามันจะต้องออกมาดีที่สุดทุ่มเทขนาดนี้ต้องเป็นกำลังใจให้กับเจ้าตัวเยอะๆนะคะกว่าจะเสร็จฉากนี้ใช้เวลาถึงครึ่งวันเช้าลีลาของร้อยตำรวจเอกอรินจะเท่ขนาดไหนติดตามได้ในละครดาวหลงฟ้าผู้ผาสีเงินคืนนี้ค่ะนี่ทำผมตายไม่ได้หรอครับไม่ผมตายธรรมชาติ